Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เป็นทูตอารยสถาปัตย์จะรัดในวัยเยาวะชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่กิจนาทัวร์ยกล้อรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์สะดวกปลอดภัยทันสมัยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนอาทิตย์นี้ไปทัวร์อารยสถาปัตย์รับประชาคมอาเซียนกันที่เมือง155เกาะจังหวัดพังงาพังงาเมืองท่องเที่ยวพังงายุคใหม่กำลังเดินหน้าสู่ความเป็นเมือง World Class Destination เป็นที่หมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและตอนนี้ที่จังหวัดพังงาก็กำลังมีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงรถรับส่งนักท่องเที่ยวมีเฟรนลี่ดีไซน์ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้มาเที่ยวพังงาได้สะดวกปลอดภัยสบายใจไร้กังวลก็เราจะพยายามสร้างไหนสิ่งปลูกสร้างที่ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะนำอารยสถาปัตย์เข้ามาควบคู่กันไปที่นำเรียนและในเรื่องของท่าเรือก็ดีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดีที่จะเริ่มก่อสร้างใหม่อย่างเช่นจวนผู้ราชการจังหวัดแล้วก็สารกลางจังหวัดหลังใหม่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้อารยสถาปัตย์เข้าช่วยด้วยครับอันนี้ก็จะเดินไปกับแนวทางเป้าหมายของจังหวัดคือ World Class Destination ครับอันนี้ยังไงครับผู้ว่าครับจังหวัดพังงามีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับเราวางเป้าหมายของจังหวัดพังงาว่าจะเป็น World Class Destination นะครับเป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวระดับ World Class จะต้องมาเที่ยวเพราะนั้นเราต้องมีสิ่งรองรับสำหรับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เป็น Aging Society ครับคนสูงอายุต้องใช้วีลแชร์นอกจากอาคารแหล่งท่องเที่ยวนี่สำคัญเลยเพราะว่าพังงาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาก็กำลังปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อใช้รับส่งนักท่องเที่ยวที่ใช้รถเข็นและขนกระเป๋าเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับด้วยความที่พังงาเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวระดับซุปตาของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนะครับดังนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอารยสถาปัตย์นี่พังงาต้องจัดเต็มนะครับผู้ว่าครับครับพร้อมครับตัวอย่างนะครับก็เรามีสถาปนิกนะครับที่ใส่ใจในเรื่องอารยสถาปัตย์นะครับเป็นคนพื้นที่ที่ตะกั่วป่าเนี่ยเราก็ลองพัฒนาดูนะครับว่าตรงนี้จะได้ช่วยนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มนะครับที่เราพยายามมองนักท่องเที่ยวที่เรียกว่า niche market นะครับต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในการขนส่งเนี่ยถ้าเราเดินทางได้สะดวกนะครับการเข้าถึงที่พักโรงแรมก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นครับแล้วก็อื่นถามกันว่าทางล่านี้มายังไงครับคุณสรานครับก็เห็นเขาใช้ในการขนส่งมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ไปเช็คกับเขาแล้วปรากฏว่ารับน้ำหนักได้ถึงขนาด500กิโลซึ่งก็เหมาะสมเพราะเราวิวแชร์ขึ้นคน2คนก็น้ำหนักปลอดภัยตัวโรงแรมเองผมเองก็ได้ทำห้องไว้รองรับอยู่แล้วขาดเรื่องการขนส่งที่ผ่านมาจะติดขัดเรื่องนี้จนได้แรมตัวนี้มาแล้วก็ผมก็ได้โมดิฟายรถตู้ซึ่งสามารถใช้งานในเอกประสงค์ได้แล้วก็แรมตัวนี้เองเนื่องจากว่ามันเป็น portable เราสามารถพับใช้ในเอกประสงค์เกิดไปสถานที่ที่มีอุปสรรคเราก็สามารถกางมาใช้ได้โอ้ตามตึกอาคารเก่าแก่หรือแหล่งที่มีบันไดครับครับอย่าบันไดนี่ครับครับโอ้ทำไมคนพังงาคิดก้าวไกลขนาดนี้ครับผู้ว่าครับเราจะก้าวสู่ world class destinationเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับยิ่งใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็จะขยายเห็นข่าวว่าผู้ว่าก็จะขยายไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือด้วยเราจะออกแบบเพียร์พอร์ต
ดีๆซึ่งรองรับให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มที่ใช้วีลแชร์แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเพราะตอนนี้เป็นเอจิ้งโซซายตี้จะเรียกเฟรนลี่ดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์นะครับเฟลลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เมือง155เกาะอีกหนึ่งสวรรค์ของการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาพังงาเมืองท่องเที่ยวเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเย้ช่วงหน้าไปชิมเมนูดำเข้าเส้นแชมป์อร่อยเหาะจังหวัดพังงาพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองใครไม่รู้จักกอลิเป้ยกมือขึ้นที่นี่นะคือหมู่บ้านชาวประมงบ้านผมจะพาไปเจอแบบชายเลยตามมาสิเช้าเช้าป้ากับน้าจะพาออกเรือดักไฟมั่งวางอวนมั่งบางทีก็ได้แมงดาบางทีก็ได้ปูดำบางทีก็ได้ปูม้าปูบูราอัลลัมมาได้คารุนมันเนี่ยเรามาเจอเจอเลยบ้านๆเลยที่ได้คุณเด็กจิตใจสตูดปักใต้ต้องเจอวิธีได้เกย์ไก่ไม่เหมือนไก่ไปไปนะส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้นายสมชายครูใหญ่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นผู้แทนปตท.ในการมอบรายได้จากค่าเข้าชมงานและเงินบริจาคจากการจัดงานมาจันไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่ระยองครั้งที่5ประจำปี2558รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดมอบให้แก่นายแพทย์คณิตตันติชัยวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์อำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้งานอาทิเครื่องดมยาสลบเครื่องขยายคลองรากฟันเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รักษาพยาบาลอันเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มปตท.ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานครับอร่อยเหาะที่จังหวัดพังงาอาทิตย์นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคุณพักพงศ์ทวิพัฒน์จะมาแนะนำเมนูเด็ดอาหารดังของจังหวัดพังงาครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยท่านผู้ว่าครับจังหวัดพังงาเนี่ยเรื่องอาหารการกินมีจุดแข็งจุดขายอยู่ตรงไหนบ้างครับครับจังหวัดพังงาของเรานะครับมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับนอกจากวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนสวยงามแล้วนะครับอาหารการกินนี่ยังเพียบพร้อมแล้วก็มีราคาค่อนข้างถูกกว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ใหม่สดทุกวันนะครับโดยจังหวัดพังงาเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยจะมีเทศกาลนะครับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนะครับหัวละ99บาทนะครับจะมีร้านค้าเรียงรายตลอดชายหาด99นี่อาหารทะเลนะครับไม่ใช่อาหารทะเลบ้านทั่วไปนะครับสดตัวใหญ่ๆนะครับไม่ใช่กุ้งหอยตัวเล็กครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ครับคุณภาพเลยนะครับผมและแชมป์เมนูเด็ดอร่อยเหาะหมัดๆจากการแข่งขันเมนูปูดำโมเดิร์นในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะเป็นอะไรต้องไปถามเจ้าของตำแหน่งแชมป์เมนูปูดำอร่อยเหาะ
ชมป์ครับอันนี้นี่แชมป์พังงาเลยครับครับผมก็เป็นการร่วมประกวดในงานเปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วก็มันมีเงื่อนไขว่าวัตถุดิบต้องเป็นปูดำพอได้รับโจทย์มานี่ก็เราก็มาค้นคิดกันว่าจะนำเสนอรูปแบบไหนนะก็เลยเกิดเมนูปูดำเข้าเส้นขึ้นมาโอ้โหปูดำเข้าเส้นแล้วครับครับแหมชื่อแปลกเลยซื้อซะชื่อเส้นตรงไหนนี่ครับชื่อนำในสองนัยยะสำหรับคนที่ชอบปูดำเนี่ยเวลาเราชอบอะไรเรามักจะพูดเอ้ยเราชอบเข้าเส้นเลยใช่ไหมครับนี่นี่ชื่อมีนัยยะด้านนี้อยู่แล้วอีกแล้วสื่อสิความอร่อยจุดสุดเข้าเส้นเลยนะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งคือเป็นวิธีการทำปูเพื่อให้เนื้อปูนี่ล่อนออกจากเปลือกครับอันนี้อะไรครับพี่ฮะเป็นปลาหมึกนะวัตถุดิบท้องทะเลเหมือนกันเป็นปลาหมึกใบยอนะครับก็มาจากทะเลอันดามันที่พังงานี่นะครับใช่ครับแล้วอันนี้อะไรนะครับเนี่ยฮะก็เป็นหอยอบตะไคร้นะครับเนื่องจากว่าเป็นอาหารทะเลปั๊บเราก็สร้างสรรค์ตัวขนมปังอันนี้ก็ทำเองนะครับโดยใช้ดีหมึกเข้ามาผสมดีหมึกครับดีหมึกครับไม่ใช่ขนมปังถ่านนะครับเป็นขนมปังดีหมึกผู้ว่าครับเรื่องอาหารการกินกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพังงาเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงบ้างครับก็คือนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวที่พังงานี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับอาหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะที่นี่เนี่ยราคาที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นมันจะย่อมเยานะครับเพราะนั้นมาเที่ยวพังงาก็คือสบายกระเป๋าค่าใช้จ่ายด้านอาหารนี่ก็จะไม่สู้แพงนักแต่นอกจากจะเป็นอาหารท้องอาหารกายนะครับอาหารตาก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่ฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ส่วนใหญ่จะอาวุโสเลยอาวุโสอาหารใจหมายความว่าวิวนะครับครับวิวสวยงามนี่เผลอๆจะแหมแยกไม่ออกว่าระหว่างอาหารท้องกับอาหารใจนี่อันไหนจะอาหารตานี่อันไหนจะสำคัญกว่ากันนะครับว่าครับเหมือนกันนะครับพอๆกันนะครับนี่นะครับอร่อยเหาะบางส่วนนะครับจากทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าครับและคุณสุรันต์ครับคุณครับสวัสดีครับช่วงหน้าไปสำรวจอารยสถาปัตย์กันที่วิหารสมเด็จโตวัดสรพงษ์จังหวัดนครราชสีมาพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองชีวิตเหนือระดับคือชีวิตที่มากกว่ามาด้วยประสบการณ์ที่ท้าทายด้วยความรู้สึกที่พิเศษสัมผัสเอกสิทธิ์มากมายจากยนตรกรรมที่ให้คุณได้มากกว่า Camry The Ultimate Experience ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้บริษัท OMC ซันยูเอลิเวเตอร์จำกัดเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครปี2559เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทั้ง10ชาติในกลุ่มอาเซียนจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจการท่องเที่ยวไทย
ต้องไปถามผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุค AEC ครับคือการเปิดอาเซียนททเองก็มีโครงการเที่ยวในไทยปั๊บเนี่ยบวกอีกประเทศนึงนะครับอย่างที่สุรินทร์เนี่ยพอไปสุรินทร์เนี่ยอยากให้ไปเสียมเรียบด้วยนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจนะครับสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบนี้นำเสนอมากขึ้นในเรื่องในการเปิด AEC ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กระทรวงการเที่ยวและกีฬาเราไม่ได้ตั้งเป้าในเรื่องของคนแล้วคือเข้ามาอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเป้าหมายในเชิงคุณภาพเป็นเรื่องของรายได้ที่จะเข้าประเทศมากกว่าครับไปทัวร์อารยสถาปัตย์กันต่อที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางฝั่งประตูสู่อีสานที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่าวัดสรพงษ์หรือวิหารสมเด็จโตแต่ชื่อเป็นทางการคืออุทยานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งมีดารารุ่นใหญ่คุณสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างโดยมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่วิหารสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณสรพงษ์ครับสวัสดีครับโอ้โหแม่มาเจอพระเอกสรพงษ์ชาตรีกี่ปีก็ยังรอสายกิ๊กเหมือนเดิมนะครับครับนี่คุณสรพงษ์มาปักหลักดำเนินการอยู่ที่นี่กี่ปีครับ41นะครับหลวงปู่ยังไม่มา42มาสร้างฐาน43มาประกอบประมาณ100กว่าชิ้นเสร็จปี43 1เมษายนนั่งตากแดดไม่มีหลังคาคือแรกๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะแค่สร้างหลวงปู่ตอนั่งอยู่กลางแจ้งบนที่ดิน3ไร่ไม่ต้องมีหลังคาใครไปใครมาก็เห็นนะครับแต่ทำไปทำมาคนที่มาเนี่ยเขาก็บอกว่าร้อนเหลือเกินเวลามาไหว้ปู่พอสร้างก็จะสร้างเล็กพอเล็กคนมาก็ขยายก็เป็นอย่างที่เห็นโอ้ปัจจุบันนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หรือยังครับก็หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเหลือติดหินอ่อนภายนอกเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ภายในอีกเล็กน้อยแล้วก็ปูพื้นครับถือว่าสวยงามมาก 90%มาด้านในวิหารหลวงปู่โตนะครับก็จะเห็นองค์หลวงปู่โตอยู่ด้านหลังสีทองอร่ามตาปัจจุบันนี้เสร็จสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับหลวงปู่โตเสร็จเรียบร้อยปิดทองเสร็จเรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือบันไดที่จะติดไม้สักซึ่งก็ช่างจะเข้าในอาทิตย์หน้าแล้วพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นหินอ่อนเรื่องติดหินอ่อนอย่างเดียวครับเราไม่มีลวดลายประติมากรรมอะไรมากมายเพราะเราเป็นวิหารเรื่องเป็นกุฏิพระสงฆ์คนที่มาไหว้สมเด็จโตที่โนนกลุ่มนี่ฮะมีทุกวัยครับพี่เอกครับสวัสดีครับยายครับเป็นไงชอบไหมสวยไหมโอ้ยายบอกสวยมากเห็นไหมนี่คนสร้างนี่คนสร้าง10ปีเคยมา10ปีโอ้ยอย่าไปทานก๋วยเตี๋ยวหลวงปู่โตนะยังเลี้ยงอยู่นะเดี๋ยวครับต้องให้พี่เอกปรับทางลาดหน่อยครับพี่ให้คนแก่สะดวกกันตรงนี้นะขอโทษทีใช่ใช่ขอโทษทีใช่ใช่ใช่ขอโทษดีขอโทษดีย้ายจับไปดีนะส่วนห้องสุขาที่อุทยานมูลนิธิสมเด็จโตหรือวัดสรพงษ์ที่อำเภอสีคิ้วแห่งนี้นอกจากจะเน้นความสะอาดและสวยงามแล้วยังมีบริการห้องสุขาอารยสถาปัตย์สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยครับอาคารเรือนไทยไม้สักทองอลังการด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรครับพี่ครับหลายคนสงสัยไหมท่านผู้ชมดูดีกว่าครับไปดูเอาเป็นว่าอยู่แล้วมีความสุขแล้วกันนี่ฮะสำหรับผู้สูงอายุครับสำหรับรถวีลแชร์ต่างๆผู้สูงอายุนี่ครับห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่ใช้วีลแชร์โอ้นี่ห้องที่เห็นนี่ไม่ห้องพักนะครับอันนี้ห้องสุขานะครับครับห้องสุขาครับเรามีไฟแบบอาคารทรงไทยแบบโบราณนะครับคนในปัจจุบันก็ต้องมีวีลแชร์อะไรต่ออะไรมากมายท่านเราจะต้องเอาสองสิ่งนี้มาแมทกันนะครับยังไงก็ต้องแก้ไขว่าอาคารสวยด้วยแต่ประโยชน์ใช้สอยก็ต้องพยายามให้มีทางขึ้นลาดชั้นกี่องศาชั้นมากไปเวลาขึ้นไม่เห็นหน้าเกินไปเวลาลงไม่ถัวที่มาเราต้องหาผู้ชำนาญการ
ครับเข้ามาดูนี่นะครับศรัทธายิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงหน้าดังครั้งดีพระเกจิอาวุโสแห่งภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีครับพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองตรงเวลาเป๊ะดีมากเป็นเด็กต้องตรงเวลาดีนะเด็กที่แอร์เอเชียเราทำงานหนักทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บินตรงต่อเวลาทุกเที่ยวสวัสดีค่ะโอ้โหมั่นใจบินอย่างมีคุณภาพแล้วยังประหยัดอีกด้วยลูกปังเดือดชานะคะเซฟเซฟบินคุ้มคุณภาพครบแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้บริษัท OMC ซันยูเอลิเวเตอร์จำกัดรถไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทยอยากให้ทุกตึกอาคารวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายจึงได้มอบรถไฟนากัสให้กับวัดและสถานที่ต่างๆที่ช่วยกันสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมของคนทั้งมวลครับดังครั้งดีอาทิตย์นี้ไปกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์อาวุโสอีกรูปหนึ่งในภาคตะวันออกหลวงปู่หกรตินทโรวัดมาบลำบิดอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีปัจจุบันหลวงปู่หกมีอายุ92ปียังมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัยนะครับท่านใช้ชีวิตอย่างสงบสมถะเรียบง่ายและพอเพียงมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับมาสการหลวงปู่ครับโอ้หลวงปู่ปีนี้อายุ92ปีแล้วหลวงปู่ครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับตอนนี้ธรรมดาไม่เป็นไรแข็งแรงดีนะหลวงปู่ครับยังพอไปได้มีอาพาธมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมหลวงปู่ครับไม่มีโอ้ส่วนใหญ่นี่วัดต่างๆนี่เขานิมนต์ไปทำอะไรครับหลวงปู่ครับบุกแจกพระโอ้เยอะมากเลยหลวงปู่ครับผมบอกบางวันนี่จะขอ 2-3 วัดเลยนะครับอันนี้กุฏินี่เป็นกุฏิหลวงปู่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วกุฏิหลังนี้ครับอ๋อนี่เราอยู่ในโบสถ์ประจำแล้วเมื่อย้ายมาอยู่กุฏินี่เพราะได้มีคนดูแลใกล้ชิดหน่อยครับปู่ครับชื่อหลวงปู่ฮกนี่แปลว่าอะไรฮกนี่ครับมันมองป้องก็ฮกที่ว่าที่เขามาขายของเนี่ยอ๋อเทพเจ้าของคนจีนนี่นะครับฮกลกซิ่วนะฮกซิ่วนะมันคนโชคลาภนั่งแขกแห่งโชคลาภแล้วก็ความทรงไว้นะซึ่งความโชคลาภร่ำรวยจะได้รุ่งเรืองโหไม่น่าคนมากราบหลวงปู่เยอะมากแล้วได้รวยรวยปวดมากี่ปีแล้วครับหลวงปู่ครับบวชอายุ48อ๋อแล้วก่อนเป็นฆราวาสนี่หลวงปู่ทำอะไรครับหลวงปู่ครับทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วคนจนเนี่ยไหนบอกโยมพ่อโยมแม่ก็เป็นคนจีนเนี่ยหลวงปู่ครับคนจีนแล้วหลวงปู่ฮกนี่เกิดที่เมืองจีนหรือเกิดเมืองไทยครับเกิดเมืองไทยเกิดที่แปริ้วไม่ใช่คนที่นี่อ่ะคนแปริ้วลูกหลานหลวงพ่อโสธรนี่ครับหลวงครอบครัวสมัยนู้นโยมพ่อโยมแม่นี่ฐานะเป็นไงหลวงปู่ครับจนคนสาวก่อนนี่มันจนอ่ะแล้วทำอาชีพอะไรสมัยนู้นนะครับรับจ้างแล้วหลวงปู่มีพี่น้องกี่คนแล้วครับหลวงปู่ครับ10คนโอ้ตายกันหมดนะ
แล้ววัดนี่มีสภาพเป็นไงสมัยนู้นนะครับหลวงปู่ครับป่าถางหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้บนเก่าบนเล็กก็เทปบนทั้งหลังน่ะมันรั่วก็บอกอาจารย์ก็บอกเราทำโบสถ์กันไหมแล้วก็จะทำแค่โบสถ์แล้วก็จะหยุดแล้วก็มีตั้งใจว่าเราจะต้องพัฒนาเจริญอะไรปี61ก็เจ้าหลังนี่หลวงปู่ก็รวบรวมทรัพย์ศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมาช่วยกันสร้างขอขยายพื้นที่วัดอีกนะครับที่วัดน่ะถวายทั้งหมดแล้วก็ต้องมาซื้อใหม่ก่อนนี้โรงเรียนก็เป็นที่วัดน่ะอ๋ออนามัยก็เป็นที่วัดน่ะแล้วก็บริจาคให้ไปหลังที่วัดทั้งหมดเลย แล้วก็มีการสร้างทำวัตถุมงคลเพื่อจะหาเงินมาสร้างโบสถ์เขาบอกหลวงปู่ขลังมากเลยนะจริงป่ะครับเห็นแต่คนหลวงพ่อเราไม่รู้เรื่องสร้างวัตถุมงคลอะไรครับทำเหรียญออกมาตั้งใจหาเงินเขาการหาไม่ได้คนนู้นช่วยเงินก็เลยรอดตัวมาเดี๋ยวนี้รู้แล้วไปร้านฝาแล้วเลยกลายเป็นที่มาของการสร้างพระโบสถ์ตามที่หลวงปู่ตั้งความปรารถนาเอาไว้พี่ว่าจะเจริญตันนี้ยาวยาวยาวโนยานาโรธรรมวัฏฐานยาโยโนสุขังพลังสาธุนี่แหละครับหลวงปู่หกรตินทโรพระเกจิดังครั้งดีแห่งวัดมาบลำบิดอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับชมรมจุฬา09ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งอุทยานจามจุรี2559 Walk for Fun Run for Health ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่21กุมภาพันธ์นี้เริ่มลงทะเบียน 4:30 รอยขบวนเวลา 6:00 ช.ที่หน้าหอประชุมจุฬา3ย่านขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเอาไปประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติต่อไปครับจุฬา09เราเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ในปี60ก็คือปีหน้าครับเรารับทุกเพศทุกวัยอายุเท่าไหร่ก็ได้กลุ่มนึงจะเป็นการเดินอีกกลุ่มนึงจะเป็นการวิ่งก็เป็นการวิ่งรอบนอกของจุฬาถ้าเดินเนี่ยนะคะจะเป็นการเดินภายในจุฬา8คณะซึ่งเป็นคณะที่มีเมื่อยุค50ปีก่อนนะคะแล้วในบริเวณจุฬาเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นอารยสถาปัตย์แล้วดังนั้นผู้ที่ใช้วิวแชร์ก็กรุณามาร่วมได้ค่ะและที่หน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการกฤษณะทั่วยกล้อรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทยร่วมกันลงมือทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้าสวัสดีครับผมอารยสถาปัตย์เจริญจาบัตในวัยเยาวาชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ปลอดภัย